ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเป็นอย่างไรติดตามใน Set 5 PM ครับเราเริ่มกันที่ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับภาพตลาดตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่สัปดาห์หน้าแล้วคุณปั๊บการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐนะครับ 13-14 มิถุนายนที่จะออกมาเนี่ยทิศทางการปรับดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้เองตลาดก็มีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับว่ายังไม่น่าจะมีการปรับขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะทำให้เรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงนี้มีการปรับบวกขึ้นในช่วงระยะถัดไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้ในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนก็มีการขายลดทอนความเสี่ยงไปก่อนนะครับเช่นในตลาดยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงมาร้อยละ 0.07 นะครับสำหรับ CAC 40 DAX ของเยอรมนีนะครับลดลงไปร้อยละ 0.13 แล้วก็ฟูซี่ร้อยนะครับลดลงไปร้อยละ 0.1 ครับโดยในสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆมีความผันผวนเหมือนกันฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับวันที่13มิถุนายนจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้นะครับจะส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับหลายตลาดทยอยปรับลดความเสี่ยงลงมาบ้างแล้วครับเรามาดูต่อในฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับล่าสุดวันนี้ครับตลาดหุ้นเอเชียยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนำมาโดยตลาดหุ้นนะครับดัชนี Nikkei 225ของญี่ปุ่นที่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 1.97 นะครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนกับหางเสียงฮ่องกงครับแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวที่น่ากังวลคือตัวเลขเงินเฟ้อออกมาอยู่ในระดับต่ำนะครับเงินเฟ้อ CPI ที่คุณตาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบวกขึ้นมาได้เพียง 0.2% เท่านั้นส่วนเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตนะครับส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาอย่างชัดเจนปัจจัยนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ตลาดมีความหวังว่าธนาคารกลางของจีนจะเข้ามาใช้นโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงก็เลยปรับตัวตอบรับนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.5 โดยประมาณนะครับมาดูต่อครับในฝั่งของ Straits Times สิงคโปร์บ้างครับวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆส่วนคอสปีเกาหลีใต้นะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับวันนี้บวกขึ้นไปต่อร้อยละ 1.16 นะครับแล้วก็เวทเต้ไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.91 ครับขณะที่ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงวันนี้เริ่มมีสัญญาณอ่อนตัวลงบ้างนะครับแต่เป็นการขายทำกำไรบางส่วนเท่านั้นบรรดานักวิเคราะห์หลากหลายสำนักนะครับยังคงมองว่าฟันโฟต่างชาติยังมีทิศทางที่จะไหลเข้าหุ้นไทยในระยะต่อไปนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมามีความกังวลในเรื่องของแนวโน้มทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเป็นแรงกดดันแต่ว่าถ้าเกิดเทียบนะครับจากการที่หุ้นไทยนั้นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับทำให้คาดว่าน่าจะมีบางส่วนที่ไหลกลับคืนมาและบางส่วนนั้นอาจจะมีการทำวินโดว์เดรสซิ่งในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับจึงทำให้มีโอกาสในการฟื้นตัวต่อไปวันนี้เองจึงเป็นภาพของการพักฐานเท่านั้นนะครับติดลบไป 4.39 จุดปีที่ 1,555 จุดมูลค่าการซื้อขาย 43,000 กว่าล้านครับขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับมาดูกันเลยครับเดลต้านะครับติดลบไปร้อยละ 5.3 นะครับเคแบงค์ลบไปร้อยละ 0.75 BDMS นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.88 ขณะที่ LOT นะครับรับกับความคาดหวังการท่องเที่ยวแล้วครับวันนี้บวกมาร้อยละ 1.4 แล้วก็ JMT วันนี้บวกมาแรงนะครับเป็นปัจจัยเฉพาะตัวบวกมาร้อยละ 8.8 ครับด้านตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับความเคลื่อนไหววันนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กบวกมา 4.7 จุดนะครับปิดที่ 501.30 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ 2,300 ล้านครับมาดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้านครับราคาทองคำนะครับวันนี้เนี่ยเห็นสัญญาณการซื้อขายนะครับโดยมีแรงกดดันเข้ามาหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับสาเหตุสำคัญมาจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์ปรับตัวสูงขึ้นมามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับตอนนี้ก็แตะระดับมากกว่า 280,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวครับพอตัวเลขการจ้างงานอ่อนแอแบบนี้ตลาดก็คาดหวังไปต่อนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะไม่กล้าใช้นโยบายการเงินเข้มงวดพอเป็นแบบนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าไปค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแรงทีเดียวแล้วก็ล่าสุดช่วงบ่ายมีแรงซื้อขายนะครับทำกำไรออกไปบ้างครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันนะครับจากประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากำลังเจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับถ้าหากว่าสามารถเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีจะทำให้อิหร่านสามารถกลับมาผลิตน้ำมันสู่ตลาดโลกมากขึ้นพอเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยถูกกดดันแต่ก็ตามในช่วงเย็นวันนี้เราเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับล่าสุดราคาน้ำมัน WTI ครับ $71ส่วนเบนซ์$76ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ